Realme 3นะฮะซึ่ง Realme เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เกิดจากประเทศอินเดียนะฮะก็เป็นแบรนด์คล้ายๆว่าเป็นแบรนด์ของ Oppo นะฮะที่ไปเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามใหม่ก็เป็นชื่อว่า Realme นะฮะขายอินเดียปรากฏว่าขายดีมากเลยนะฮะซึ่ง Realme 3เนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยขายมากกว่า 210,000 เครื่องในประเทศอินเดียนะโอ้เยอะมากเลยนะถ้าคิดเป็นเครื่องละ 4,000 กว่าบาทใช่มั้ยนะฮะคิดเป็นเครื่องละ 4,000 กว่าบาทขายได้840กว่าล้านแล้วนะฮะอันนี้คือรายได้ตรงๆเลยนะรายได้แบบไม่หักค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮะก็ถือว่ามาแรงนะฮะสำหรับ Realme 3นะซึ่งเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาเนี่ยแหละนะครับที่ประเทศอินเดียราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 8,999 รูปีนะก็ประมาณ 4,000 บาทไทยนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็คือวางขายแบบแฟลชเซลนะฮะและยอดขายเนี่ยก็เป็นที่น่าประทับใจอย่างมากแฟลชเซลเนี่ยก็เป็นการอาจจะขายในเว็บออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแบบขายจำกัดจำนวนนะฮะซึ่งที่เดียวมีทูโปเนี่ยเคยทำอยู่แล้วนะใน Lazada ที่ขายเป็นแบบทุกช่วงวันพุธแล้วก็ลดราคาอะไรขายทุกวันพุธนะถ้าใครซื้อในวันพุธก็จะลดราคาลงนะแต่ถ้าใครซื้อในวันอื่นก็จะซื้อราคาเต็มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นการแฟลชเซลนะซึ่ง Realme 3เนี่ยยอดขายรวมไปทั้งหมดแล้วนะฮะในนับวันที่ทำคลิปเนี่ยนะฮะก็ 210,000 เครื่องนะผ่านทางร้านออนไลน์ชื่อดังเช่นร้าน Flipkart นะฮะซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ชื่อดังของอินเดียและ Realme เองเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นนะจากการขายแฟลชเซลครั้งต่อไปในวันที่19มีนาคมซึ่งจุดเด่นของ Realme 3เนี่ยก็อยู่ที่คุ้มพลัง Hero P70 โดยมีกล้องหลังคู่นะฮะความละเอียด 13+2 ล้านพิกเซลรองรับหมดถ่ายรูปในเวลากลางคืนส่วนในไทยเนี่ยก็ต้องรออีกระยะนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะนานนะฮะเพราะว่า Realme 3เนี่ยผ่านการรับรองของกสทช.เรียบร้อยแล้วก็รอดูต่อไปนะฮะ Realme ถ้าพูดถึง Hero P70 เนี่ยนะฮะก็มันตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นชิปเซตตัวเดียวกันของ Oppo F11 Pro เลยนะฮะแล้วก็vivo V15 ที่ขายตัวละหมื่นนะตัวนี้ขาย 4,000 เอาอีกแล้วนะฮะตัดราคานะฮะต้องมาดูว่ามันแรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับคราวนี้นะ